ประชาธิปัตย์ในสังคมการเมืองไทยตอนนี้มีความหมายที่กว้างขวางเกินขีดจำกัดเพราะไม่เพียงจะหมายถึงตัวบุคคลหรือว่าคณะบุคคลแต่ยังมีความหมายในเชิงนามธรรมด้วยค่ะประชาธิปัตย์ตามความหมายในระบบการเมืองการปกครองของไทยคือผู้มีอำนาจสูงสุดตามประเพณีการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัยรวมถึงยุคสมัยปัจจุบันภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยค่ะแต่คำว่ารัฐาธิปัตย์กลับเป็นที่รู้จักมากที่สุดในยุคที่การเมืองเกิดการยึดอำนาจโดยคณะยึดอำนาจจะสถาปนาตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์เพื่อแต่งตั้งผู้บริหารราชการแผ่นดินและรัฐาธิปัตย์ยังถูกแปลความหมายได้อีกนัยยะหนึ่งค่ะนั่นคืออำนาจอธิปไตยที่เป็นอำนาจปกครองสูงสุดของรัฐขณะเดียวกันความหมายเชิงนามธรรมรัฐาธิปัตย์ยังหมายถึงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศซึ่งผู้ใดไม่อาจละเมิดได้เพราะเป็นกฎหมายแม่บทมีสถานะและศักดิ์ของกฎหมายว่าใหญ่ที่สุดหรือเหนือกฎหมายทั้งปวงและกฎหมายอื่นไม่อาจจะขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้ถ้าจะตีความหมายกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะรัฐาธิปัตย์ก็จะหมายถึงผู้มีอำนาจสูงสุดตามประเพณีการปกครองไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลคณะบุคคลหรือว่ารัฐธรรมนูญนั่นแหละค่ะและในตอนนี้นะคะกลุ่มขั้วการเมืองทั้งสองฝ่ายก็กำลังให้ความหมายต่อคำนี้ในมุมที่แตกต่างกันหากพิจารณาจากข้อกล่าวหาที่พรรคเพื่อไทยเข้ายื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกปปส.จะตั้งข้อสังเกตได้ว่าพรรคเพื่อไทยให้ความหมายกับคำว่ารัฐาธิปัตย์อยู่ที่พระราชอำนาจและรัฐธรรมนูญเนื่องจากยื่นเรื่องต่อ DSI ฟ้องว่ากระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา113และ116รวมถึงมาตรา2และมาตรา6และยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการกระทำเข้าข่ายมาตรา68นายสุเทพเทือกสุบรรณปราศัยชี้แจงความหมายของคำว่ารัฐาธิปัตย์เป็นอำนาจของประชาชนซึ่งหมายถึงอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทยและเมื่อประชาชนได้อำนาจอธิปไตยคืนมาแล้วประชาชนก็จะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและประกาศว่าจะใช้อำนาจอธิปไตยนั้นไปในทิศทางใดต่อไปและกล่าวย้ำว่าไม่ใช่ตัวเขาที่จะตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์ตลอดการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกปปส.เกิดขึ้นในห่วง6เดือนไม่เพียงแค่คำว่าปฏิวัติหรือรัฐประหารเท่านั้นที่ถูกสะท้อนออกมายังมีคำว่าปฏิวัติประชาชนตุลาการพิวัตรหรือปฏิวัติองค์กรอิสระที่ถูกบัญญัติขึ้นมาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงและนับจากนี้นะคะคงไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายการเมืองหรือว่านักวิชาการบางกลุ่มเท่านั้นที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับคำว่ารัฐาธิปัตย์แต่ว่า DSI และก็ศาลรัฐธรรมนูญคงจะต้องไขปัญหาของคำว่ารัฐาธิปัตย์ให้สังคมการเมืองไทยเข้าใจด้วยค่ะ